สวัสดีครับพันซิกครับผมจากเมกมิวสิกครับแต่ว่ามูมูมูจะไปชายมูมูมูเดินแต่ใกล้เธอก็ต้องไปชายมูจะไปชายมูมูมูเธอไม่ชอบแรปชอบแคนทรีเธอไม่ชอบอะไรที่คูคูเธอไม่ชอบอะไรที่มูมูอยากจะชวนคุยเหมือนกูรูแต่ว่าจริงๆชื่อฮันซิกมาจากเรามีชื่อจริงว่าฮานิรุธแล้วก็ตอนสมัยมัธยมเพื่อนไม่ค่อยเรียกฮานิรุธเต็มๆเพราะมันจำยากมากเพื่อนก็เลยเรียกสั้นๆว่าฮานิเราก็เลยเอาไอฮานิตรงนี้มาบิดเป็นแบบแสลงฮิปฮอปจากนี้เป็นซิกอย่างเงี้ยครับซิกบอยซิกโกรอะไรเงี้ยเป็นแสลงอยู่แล้วแล้วก็เอาฮันที่มันแบบฮันเตอร์นักล่าหน่อยๆครับดูแก๊งๆเราก็เลยได้ฮันซิกมาก่อนหน้านี้ผมก็ทำช่องของตัวเองครับชื่อว่าช่องฮันซิกอยู่แล้วเป็นช่องแร็ปสไตล์แทร็กครับอันเดอร์กราวด์หน่อยๆมีความแบบโอสคูลแล้วก็เพื่อชีวิตหน่อยๆครับแล้วก็ก่อนจะมาทำเพลงกับเวกมิวสิกครับเพลงเอลชาโปแล้วก็เพลงออกครับจริงๆอาจจะบอกได้ไม่ 100% ว่าเราเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราตกตะกอนกับสิ่งนั้นๆในช่วงเวลานั้นในช่วงชีวิตหนึ่งของเราอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอามาทำเป็นเพลงอินสปายอะไรนี้ครับแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็ชอบบีทแรปชอบร้องในสัดส่วนที่มันเป็นฮิปฮอปแบบไลฟ์สไตล์แบบแรปสไตล์หน่อยๆครับมีการแรปเยอะๆหรือถ้าเป็นเมโลดี้ก็จะเป็นเมโลดี้แรปอะไรนี้ครับน้องส้มสายมูมันเป็นเพลงที่แตกต่างกับเพลงก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงเนื่องจากปกติเราจะได้บีทมาก่อนแล้วเราก็จะเริ่มเขียนเพลงแต่ว่าเพลงนี้เราได้ท็อปปิกมาก่อนแล้วเราก็เริ่มเขียนเพลงโดยที่ไม่มีดนตรีเลยแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้แหละมันเป็นขั้นตอนที่เราชาเลนจ์ตัวเองด้วยซึ่งตอนนั้นที่เราเริ่มเขียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคอยากทำเนื้อร้องมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราหาเนื้อร้องตรงนี้มันจะไปอยู่กับตรงไหนถึงจะเหมาะสมอะไรเงี้ยเราความยากง่ายมันก็เลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราเรียนภาพยนตร์มาครับเราชอบวิชาเขียนบทมากมันปกติเราแรปพรีเซนต์ตัวเองอยู่แล้วในช่องตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเพลงที่ทำกับค่ายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากมีตัวละครเป็นของตัวเองบ้างเหมือนเราเขียนบทหนังอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้ามีตัวละครเป็นของตัวเองคาแรคเตอร์ต้องเป็นไงแล้วเราก็ได้ท็อปปิกสายมูมาพอเราได้ท็อปปิกสายมูมาปุ๊บเฮ้ยถ้าสายมูก็ต้องมีความไทยบ้านได้ดิไทยคัลเจอร์ได้ดิเราก็เลยย้อนกลับไปแบบหนังที่เราชอบสมัยก่อนแบบอีติ๋มตายแน่อีส้มสมหวังอะไรเงี้ยซึ่งแบบหรือถ้าเป็นเพลงก็คาราบาวก็เคยพูดถึงกระถางดอกไม้ให้คุณออสที่แบบเพิ่งฝึกร้องเพลงอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันไททอลสมิธก็มีแดงกับเขียวใช่เราก็เลยโอเคเราจะเริ่มมีตัวละครสมมติสักตัวเราก็เลยได้น้องส้มสายชูมาซึ่งเป็นชื่อนะครับแต่ชื่อเพลงน้องส้มสายมูนั่นคือตัวเขาอีกทีเนื้อเพลงของน้องส้มสายมูเนี่ยจริงๆแล้วด้วยความที่เราพยายามทำให้เราเหมือนเขียนบทหนังอยู่เลยครับมันก็เลยมีเรื่องราวมีแบ็กสตอรี่ที่แอบใส่เข้าไปเพลงหลักๆเลยมันจะสนุกครับคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยและผมนิยามผู้ชายคนนี้ว่าเป็นผู้ชายคูลๆแต่ถ้าจะจีบเธอก็ต้องมูด้วย เราได้ท็อปิกนี้มาไงเราก็เลยมาเล่าในเพลงซึ่งมันทำให้ตัวเพลงอ่ะมีความไทยบ้านแล้วพอมันเป็นคัลเจอร์ตรงนี้เราแบบเป็นคนที่เฮ้ยมาชอบผู้หญิงบ้านๆคนหนึ่งทีนี้เราก็เลยเล่าไปในเพลงด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาชอบแบบเก็บโพสต์ส่งฟรีอยู่ในแอปช้อปปี้ชอบถ่ายรูปคู่กับน้องแมวลงในสตอรี่เฮ้ยอะไรแบบนี้ผมเล่าเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ด้วยความเป็นหนังไทยมันต้องดราม่าเพราะว่าหนังไทยสมัยก่อนไม่รู้ดิรู้สึกมันดูแล้วน้ำตาไหลอ่ะผมก็เลยมีดราม่านิดหน่อยว่าตัวน้องส้มเนี่ยจริงๆเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรพ่อเขาขี้เมาชอบอารวาสนะมีคนรวยมาขู่ที่จะยึดบ้านของเขาเงี้ยเราจะอยู่กับเธอไปเป็นเพื่อนเธอแก้บนนะอะไรเงี้ยครับอ๋อเดี๋ยว MV จริงๆแล้วมันมากกว่าตัวเพลงนะครับถ้าเกิดนึกถึงฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเราอ่านคอมิกเล่มนึงแต่พ่วงกับอีกคนนึงเขารับไปเงี้ยเขาก็จะตีความคอมิกเล่มนี้เป็นอีกแบบนึงซึ่ง MV เนี้ยผมเป็นคนเขียนบทแล้วก็กำกับเองด้วยครับใช่ซึ่งเราทำเพลงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้น้องส้มแบบแบนอะเราอยากให้น้องส้มมีมิติใน MV เนี้ยต้องไปรอชมกันน้องส้มมีความพิเศษบางอย่างที่แบบผมสปอยไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ไอตัวฮันซิกเนี่ยมันจะเอาเพลงมาแต่งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่มีความเชื่อเรื่อง
สายมูเลยแต่ว่าทำไมเราถึงแต่งเพลงสายมูสายมูก็คือไทยคัลเจอร์นะหนึ่งแล้วคือคนที่เป็นสายมูเขามีความเป็นตัวเองนะเขามีการแต่งองค์ทรงเครื่องที่มีเอกลักษณ์และเขามีความเชื่อเป็นของตัวเองผมว่าคนเหล่านี้ในร้อยคนเขาโดดขึ้นมาคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงคนนี้โคตรเท่เลยอะไรเงี้ยครับเขาแบบอยู่บ้านๆนะแต่ว่าเขาแต่งตัวโคตรจี๊ดในแบบร้อยคนที่แบบอยู่ในตลาดบางพูขายมะนาวอยู่แต่แบบคนอื่นแต่งตัวปกติเขาใส่เสื้อสีส้มจี๊ดแต่งองค์ทรงเครื่องครบเลยสายมูและแถมยังมีความเชื่อเป็นของตัวเองอีกคนนี้คนแบบนี้ผมเลยสเปกครับผมเลยมีน้องส้มเป็นตัวแทนของคนที่มีความมั่นใจอะไรอย่างนี้ครับผมได้บีทตัวนี้มาจากน้องโปรดิวเซอร์คนหนึ่งครับเขาชื่อว่าเชงเฮอร์ครับซึ่งตัวน้องเนี่ยผมติดตามเขาอยู่ใน IG อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราเขียนเพลงก่อนอย่างที่บอกเราเขียนเพลงก่อนที่เราจะได้บีทมาเราทดลองบีทตัวนี้กับหลายๆแนวและเราก็รู้สึกว่าเราต้องแทร็ปด้วยนะเพราะเราถนัดไงเราไปโอสคูลก็ไม่ได้ซึ่งโอสคูลมันอาจจะเล่าได้ก็จริงแล้วฮิปฮอปมันต้องใช้คำใช้เรื่องเล่าที่เยอะมากใช้คำพูดที่เยอะพอแล้วก็สละสลวยแต่ยังต้องสนุกแล้วก็เทิร์นอยู่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้แบบนั้นจนกระทั่งเรามาเจอบีทตัวนี้แล้วเราก็ทักไปคุยกับน้องว่าเราอยากใช้บีทตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ทำงานด้วยกันครับจริงๆพาดนตรีไทยผมว่ามันแอดวานซ์มากนะที่ตัวโปรดิวเซอร์เขาจับติ้นแบบไทยๆมาอยู่ในบีทที่มันแทร็ปอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังสนุกและมันยังมีเอกลักษณ์มีฟิลแบบฟิลนอกได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันเท่ครับแล้วเราใช้คำไทยเล่าทั้งหมดเลยในเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความไม่เข้ากันแต่มันตัดกันได้แบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเคสเลดเป็นคนที่มืออาชีพมากเลยครับเรายอมรับตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ติดตามเต้มาอยู่แล้วครับตั้งแต่เราฝึกแรปใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับดีใจมากครับที่ได้เคสเลดมาร่วมงานด้วยกันครั้งนี้ครับแล้วก็การทำงานราบรื่นดีครับตั้งแต่การทำเพลงเราจะคุยกันเรื่องท็อปิกนิดหน่อยแล้วก็จบแค่นั้นเลยหลังจากนั้นผมก็ปล่อยเขาเลยเพราะว่ามันก็เป็นลายเส้นเขาอยู่แล้วครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการให้ใครกระโดดเข้ามาในเพลงนี้แล้วแบบมันจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาก็คาแรคเตอร์ชัดเจนอยู่แล้วครับผมว่าแรงบันดาลใจมันมาจากหลายๆอย่างที่เราตกอยู่ในความคิดตรงนั้นอะอย่างเช่นเราดูหนังเรื่องนึงหรือเราฟังเพลงนึงดู MV นึงหรือแม้กระทั่งเรามีชีวิตที่อยากจะเล่าหรือชีวิตคนอื่นที่อยากจะพูดอะไรนี้ครับมันเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจหลักๆเลยแล้วก็ฮิปฮอปก็คือความเพื่อชีวิตอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเล่าได้เยอะมากแล้วมันก็ได้เปรียบตรงนี้ด้วยอยากจะชวนเธอดินเนอร์ชวนเธอไปดูมนต์รักทรานซิสเตอร์อยากจะทอดรักกับเธอแต่ติดที่เธอบอกว่าต้องดูเลิกเธอน่ะปรึกษาอาจารย์เธอน่ะถามกูเกิดจะเหลืองคานกูน่ะไม่เข้าใจศึกษาจนกูได้พบว่าครูอย่างเดียวคงไม่พอหรอกมูมูมูเธอไปสายมูมูมูจะไปใกล้เธอเขาต้องกูไปสายมูเธอไปสายมูมูมูต่อให้เมามะนาวเธอไปทั้งเข่งเธอก็ยังสวยแล้วก็ยังเปรี้ยวเนี่ยแต่เธอไม่คุยกับกูเธอชอบมาดูมาวะกูเธอไปสายมูก็ฮันซิกครับผมฝากด้วยนะครับ HUNSICK นะครับผมมี channel เป็นของตัวเองครับฮันซิกผมเพิ่งเปิดแล้วก็เอาเพลงเก่าๆมาลงด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากช่อง Wake Studio ด้วยนะครับแล้วก็ Wake Music ครับค่ายที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับฮันซิกครับผมอนาคตอาจจะมีผลงานใหม่ๆนะครับเจอกันครับ What's up bro YouTube What's up Let's go